เมื่อวันที่15กันยายน2566นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์มคราฟฟี่ฟองดูเพื่อบริการประชาชนโดยมีศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และนางอารีพันธ์เจริญสุขรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.มาร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่191หน่วยงานที่มีการนำแพลตฟอร์มคราฟฟี่ฟองดูไปใช้บริการประชาชนขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ที่ได้ดำเนินการวิจัยพัฒนาแพลตฟอร์มจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนยังมีอีกหลายจังหวัดและหลายหน่วยงานที่ยังไม่ได้มาใช้คราฟฟี่ฟองดูดิฉันขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านอีกครั้งและขอเปิดงานมอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์มคราฟฟี่ฟองดูเพื่อให้บริการประชาชนในวันนี้ขอบคุณค่ะแพลตฟอร์มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาราชการที่ตอบโจทย์ในทุกมิติและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีคุณค่ามากจริงๆเพราะว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคือประชาชนในจังหวัดของแต่ละจังหวัดการจัดกิจกรรมวันนี้ก็อยากที่จะเป็นเวทีที่จะเชิดชูหน่วยงานดีเด่นนะครับที่นำคราฟฟี่ฟองดูไปใช้จนเกิดสัมฤทธิผลเราถึงได้จัดให้มีการคัดเลือกและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานนะครับระดับจังหวัดที่มีการใช้คราฟฟี่ฟองดูครบทุกส่วนราชการภายในจังหวัด14หน่วยงานนะครับแล้วก็มอบเกียรติบัตรอีก190หน่วยงานนะครับภายในงานรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังให้เกียรติขึ้นบรรยายพิเศษในหัวข้อการขับเคลื่อนการใช้งานคราฟฟี่ฟองดูแก้ปัญหาระดับเส้นเลือดฝอยกรุงเทพมหานครโดยเล่าถึงผลการนำแพลตฟอร์มคราฟฟี่ฟองดูไปเพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งปัญหาของประชาชนในกรุงเทพมหานครตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันได้รับเรื่องร้องเรียนปัญหากว่า 380,000 เรื่องและปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วกว่า 270,000 เรื่องคราฟฟี่ฟองดูเนี่ยคือสมาร์ทซิตี้ตัวจริงเลยคือการเอาใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนั้นท่านใดที่ใช้คราฟฟี่ฟองดูอยู่ผมว่าเราพูดเต็มปากเลยนะว่าเราเข้าสู่สมาร์ทซิตี้เพราะเราใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาเมืองนอกจากนี้ดร.วสันต์ภัทรอธิคมผู้อำนวยการหน่วยบริการนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมืองสวทช.ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูได้มาเล่าถึงการพัฒนาและการต่อยอดแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูในอนาคตในปีที่ผ่านมานะครับมีหน่วยงานขอเข้ามาใช้ในระบบทั้งหมด 11,808 หน่วยงานทั้งประเทศเนี่ยเรารับเรื่องร้องทุกข์ไปประมาณ 500,000 เรื่องแล้วก็ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นไปมากถึง 360,000 เรื่องในปีถัดไปทีมทราฟฟี่ฟองดูเนี่ยก็วางแผนไว้ว่าจะเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มให้ฟองดูเนี่ยทำประโยชน์ได้มากขึ้นสำหรับพิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเพื่อบริการประชาชนในครั้งนี้มี190หน่วยงานได้รับเกียรติบัตรมี14จังหวัดที่บูรณาการทุกหน่วยราชการนำทราฟฟี่ฟองดูมาใช้แก้ปัญหาเมืองได้แก่กรุงเทพมหานครนครราชสีมาอุบลราชธานีขอนแก่นพะเยาลำพูนปราจีนบุรีภูเก็ตเพชรบูรณ์สมุทรปราการสระบุรีเชียงใหม่ลำปางและสิงห์บุรีอีกทั้งมี3จังหวัดที่อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อใช้งานทุกหน่วยราชการได้แก่ตรังนนทบุรีและแม่ฮ่องสอนโดยมีเป้าหมายขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์มให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นหวังว่าปีต่อๆไปเราจะดึงหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เห็นประโยชน์นะครับแล้วก็นำมาใช้ขยายไปทั่วประเทศและจะทำให้เรามีข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไปครับ